การบ้านการเมืองมีเรื่องร้อนไว้อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจหรือมอบหมายรองนายกเดิมเคยมอบอำนาจแล้วตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆมีการปรับแก้ที่สำคัญก็คือการมอบหมายกระทรวงยุติธรรมยกเว้น DSI ซึ่งเดิมอยู่กับรัฐมนตรีของเพื่อไทยก็คือรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินให้ไปอยู่ในความดูแลกำกับของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค่ะรองนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะโดยรองนายกสมศักดิ์มากำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขแทนใช่ท่านผู้ชมค่ะนักข่าวถามนายกก็เพราะว่ามีประเด็นคนสงสัยเป็นเพราะเกี่ยวข้องกับกรณีคนทักษิณหรือไม่ประการใดนะท่านนายกว่ายังไงท่านนายกบอกว่าอย่าไปคิดมากค่ะพิจารณาตามทักษะความรู้คือปรับให้ตรงจุดคุณพีรพันธ์ไม่ใช่พักเพื่อไทยและเราไม่ได้ยึดติดด้วยว่าใครอยู่พักไหนแล้วต้องอยู่ตรงนั้นเสมอไปแต่คุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นอดีตผู้พิพากษาค่ะยุติธรรมกับคือตามความเหมาะสมเลยท่านรองสมศักดิ์จากเดิมที่ดูยุติธรรมเพราะท่านเองท่านก็ดูท่านรองสมศักดิ์ก็ไปดูเรื่องสาธารณสุขแทนท่านเป็นส.ส.พื้นที่ท่านก็น่าจะเข้าใจความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ดีท่านพีรพันธ์เองก็เป็นอดีตผู้พิพากษาและมีความรู้ความสามารถท่านผมว่าทำอย่าไปคิดมากครับทำให้คนอยู่ตรงจุดมากกว่านะครับแล้วก็มันมีการใช้คำว่าอะไรมันก็เป็นคือคุณพีรพันธ์เองจริงๆก็ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยท่านเองเป็นพรรคชาติไทยตั้งชาตินะครับเราก็ไม่ได้ยึดติดอะไรกับใครเป็นพรรคไหนต้องดูตรงไหนตลอดเสมอไปมันมีการเชื่อมโยงว่าเป็นเพราะท่านรองสมศักดิ์มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของกรมราชทัณฑ์ด้วยหรือเปล่ารวมถึงว่าโยนไม่มีแน่นอนครับไม่มีเรื่องนี้แน่นอนไม่เกี่ยวแน่นอนยืนยันบางคนก็ไปโยงว่าคุณสมศักดิ์เพิ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรมราชทัณฑ์ว่าเช้าชามเย็นชามไม่อธิบายชี้แจงไม่เห็นจะเป็นปัญหาแต่บางคนก็ไปคิดว่านี่มันเผือกร้อนถ้าอยู่กับเพื่อไทยเดี๋ยวจะเป็นประเด็นหนักไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติดีกว่าแล้วแต่มุมมองแต่คุณสมศักดิ์เมื่อวานนี้ก็บอกไม่ได้ติดใจอะไรใช่ไหมใช่ค่ะไม่ติดใจอะไรแล้วบอกไม่เห็นจะเป็นเผือกร้อนตรงไหนเลยนะไม่ถามรู้สึกน้อยใจไหมดีใจไม่ใช่งานสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นงานที่มีปริมาณมากกว่ารับผิดชอบมากกว่าไม่น่าจะมีอะไรอ่ะก็เหมาะสมความเหมาะสมเข้ามานะครับอาจจะมีเรื่องในอนาคตที่อาจจะไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับตรงนี้อาจจะเป็นไปได้โอ้อย่าไปคิดมากเลยนะอย่าไปคิดมากไม่มีความอยากหรือไม่อยากนะครับเราเป็นนักการเมืองอ่ะเราพร้อมรู้สึกโล่งไหมคะที่ไม่ต้องรับเผือกร้อนทั้งนั้นง่ายอ่ะไม่เห็นเผือกร้อนอะไรเลยงานทุกอย่างมีทางออกอย่าไปซีเรียสแทนผมเลยอย่าไปซีเรียสแทนผมคุณสมศักดิ์ว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมประเด็นคุณทักษิณเมื่อวานเป็นวันเวลาที่เลขาธิการนายกก็เปิดใจนะค่ะหมอพรหมมิลเลอร์สุริเดชประเด็นที่มีการตั้งฉายาอะไรกันก่อนหน้านี้ด้วยในทั้งไปโดยประเด็นเกี่ยวกับเหมือนกับว่าอีก4ปีเนี่ยเพราะท่านนายกเมื่อวานนี้บอกตั้งใจอยู่4ปีนะใช่ตอนที่ท่านพูดกับสื่ออ่ะบอกความตั้งใจผมคืออยู่4ปีค่ะนักข่าวถามประเด็นเกี่ยวกับ4ปีเนี่ยจะเห็นคุณแพทองธารชินวัตรเข้ามามีตำแหน่งรัฐบาลหรือเป็นนายกไหมเพราะคุณหมอพรหมินทร์เลขานายกก็บอกอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยก็ให้เข้ามาช่วยงานรัฐบาลแต่แน่นอนนายกเศรษฐาคือนายกไม่มีความจำเป็นใดๆต้องปรับเปลี่ยนนักข่าวก็ถามปีหน้าเจนคุณทักษิณเข้ามาให้คำแนะนำไหมคุณหมอพรหมินทร์ตอบกลางๆบอกความคิดเห็นของทุกคนที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ของคุณทักษิณเนี่ยรัฐบาลรับฟังทั้งสิ้นคุณเศรษฐาได้เป็นคนรับฟังตลอดโดยเฉพาะประชาชนนักข่าวแย่อีกบอกมันจะทำให้เกิดความสับสนไหมว่าตกลงจะต้องฟังเสียงท่านนายกเศรษฐาหรือว่าจะต้องฟังคุณทักษิณคุณหมอพรหมินทร์ก็ตอบว่ายืนยันว่านายกคือคุณเศรษฐานักข่าวยังไม่หยุดปีหน้าประเทศไทยจะมีนายก2คนบริหารประเทศไหมคะคุณหมอพรหมินทร์บอกผมไม่ได้พูดไม่ได้หมายความอย่างนั้นคุณฟังภาษาไทยออกหรือเปล่าหรือหูอื้อเนี่ยผมว่าขณะนี้นะครับคุณอุ้งอิงเป็นแคนดิเดตนายกแล้วก็มีก็เพื่อให้เห็นว่ายังมีบทบาททางรัฐบาลก็ได้เห็นความสำคัญนะครับแต่แน่นอนที่สุดท่านนายกคือเศรษฐาทวีสินนะครับไม่มีความจำเป็นใดๆนะครับ
ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนยืนยันว่าแน่นเหนียวปีหน้าจะเห็นคุณทักษิณเข้ามาช่วยแนะนำให้ความคิดเห็นในเกี่ยวกับการบริหารงานประเทศของรัฐบาลผมว่าถ้าท่านเป็นคนที่มีคนสำคัญที่ยังมีความคิดความเห็นที่เป็นทันโลกและเปลี่ยนแปลงนะครับความคิดเห็นต่างๆทุกทางไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณเท่านั้นจากทุกทางที่เป็นประโยชน์กับโลกกับประเทศไทยรัฐบาลรับฟังทั้งสิ้นผมคิดว่าท่านนายกเนี่ยให้ความสำคัญแล้วทำได้ดีมากในการที่ทำงานร่วมกับทางกองทัพหลักสำคัญคือให้เกียรติและรู้จักบทบาทซึ่งกันและกัน15 นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ